สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยาค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่17เมษายน2561นะคะอยู่กับคุณกิตินันท์นาคทองดิฉันกรองทองเศรษฐสุดค่ะก็ยินดีต้อนรับสู่บรรยากาศวันทำงานวันแรกของสัปดาห์นะครับหลังจากที่ได้หยุดยาวกันไปในช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ในช่วงที่ผ่านมานะครับหลายท่านนะฮะก็คงถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวเตรียมที่จะไปทำงานนะครับยังไงก็ขอให้work hard ที่เหมือนกับ play hard นะครับใช่ค่ะกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงนะคะหลังจากที่หยุดยาวกันไปแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังหยุดต่อวันนี้ไหมหรืออาจจะลาต่อล่วงหน้าแต่ที่แน่คือตอนนี้ต้องเตรียมตัวเตรียมใจตัวเองให้พร้อมนะคะกลับเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงก็ทำงานตามปกติเพราะวันนี้เนี่ยครม.ยังประชุมเลยประชุมตามปกติเลยนะประจำสัปดาห์นะคะแล้วก็รวมไปถึงเช้าวันนี้เนี่ยหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนนะคะก็เป็นไปตามที่พยากรณ์กันเอาไว้เลยว่าสงกรานต์ปีนี้จะมีฝนก็เพราะอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาติดตามไล่เรียงบรรยากาศกันด้วยแต่เดี๋ยวก่อนใครก็ตามที่ยังไม่หนำใจวันไหลยังมีอยู่นะครับ สำหรับบางแสนนะครับเมื่อวานก็เล่นกันไปแล้ววันนี้ก็จะเล่นต่อพร้อมกับสัตหีบแต่ว่าถ้าวันนี้ไม่ทันพรุ่งนี้พัทยา18 19นะครับหรือว่าถ้าพัทยาไกลไป22นะครับเล่นกันเต็มที่เลยที่พระประแดงนะครับเป็นสงกรานต์พระประแดงสงกรานต์ชาวมอญนะครับผมยังไงก็ไปร่วมสนุกกันได้นะครับสำหรับใครที่เล่นสงกรานต์13 14 15แล้วยังไม่หนำใจยังเปียกไม่พอเล่นน้ำฝนเช้านี้ต่อก็ได้ถ้างั้นแต่พูดถึงแล้วเนี่ยนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นภาพลักษณ์อย่างกรณีของสงกรานต์พระประแดงเนี่ยคนจะบอกอุ๊ยโหดเนาะเดี๋ยวตีกันเดี๋ยวอะไรกันคือดิฉันอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่พระประแดงนะฮะตอนนี้เราไม่ได้จำกัดโซนที่นั่นโหดทุกที่เพราะว่าสงกรานต์เหมือนสงครามกระทบกระทั่งกันนิดเดียวก็ทำไมด่าทอก็ลุมตะลุมบอลกันตะลุมบอลอย่างเดียวไม่พอแทงไม่ตายปืนยิงมีอีกวันนี้มีหลายพื้นที่เลยที่จะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าคนมันเลือดร้อนมากขึ้นแล้วก็อย่าไปว่าแต่สงกรานต์พระประแดงสงกรานต์ที่อื่นก็โหดได้ถ้าคนมันยังไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจและมีเหล้ามาเป็นตัวกระตุ้นใช่ครับเอาง่ายๆแถวมหาชัยบ้านผมเขาเล่นกัน13วันเดียวเป็นไงฮะโอ้ยตีกันบ่อยมากวัยรุ่นทั้งคนไทยคนพม่านี่กันแบบเล่นสงกรานต์กันเต็มไปหมดเลยแล้วปรากฏว่าก็มีตีกันตำรวจต้องยืนไปอยู่ที่บนห้างเขาจะมีห้างนึงที่เรียกเขาว่าห้างน้ำพุห้างน้ำพุพลาซ่าใช่ตำรวจจะยืนอยู่ที่ชั้น2เลยดูว่าเฮ้ยใครตีกันหรือเปล่าแล้วก็จะวอเรียกให้สายตรวจเอามอเตอร์ไซค์ไปตามก็มีทั้งแบบต่อยกันบ้างหรือไม่อย่างนั้นถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีแบบตบกันอ๋อเหรอก็โหดเพศเดียวกันเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกฮะไม่จำกัดพื้นที่ใช่มันอยู่ที่คนแล้วใช่ครับมันอยู่ที่คนเพราะฉะนั้นพี่ๆตำรวจทหารฝ่ายปกครองอาสาแล้วก็เจ้าหน้าที่พยาบาลสาธารณสุขทุกหน่วยฉุกเฉินนู่นนี่นั่นตอนนี้ทำงานหนักมากในช่วงเทศกาลที่ผ่านมานะคะส่วนโลกแห่งความเป็นจริงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสัปดาห์นี้วันนี้ล่ะรับรองว่าต้องติดตามความคืบหน้ากรณีของทุจริตเงินทอนวัดล็อตที่3ล็อตที่3มาแล้วก่อนสงกรานต์ผอ.พงพรพรามเสน่ห์ก็ทิ้งทวนด้วยการไปแจ้งความที่ปปป.กองบังคับการปปป.นะคะเอาผิดกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะคะ5รูปแล้วก็เป็นกรรมการในมหาเถระสมาคมด้วย3เป็นวัดดังด้วยวัดดัง3วัด4สำนวนนะคะที่ยื่นให้กับปปป.แล้วปปป.เนี่ยส่งให้ปปช.ไปแล้วล็อตที่3เนี่ยยังมีเหลืออีก7วัดซึ่งมีรายงานว่าปปป.เนี่ยจะเชิญผอ.พงพรให้มาชี้แจงแนวทางการดำเนินคดีอะไรต่างๆในวันที่19เมษายนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องร้อนแน่นอนเนื่องจากว่ารายชื่อของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่เปิดเผยออกมาเนี่ยใหญ่จริงอะไรจริงนะคะค่ะมีชื่อเสียงมากเลยนะครับแล้วก็ต้องจับตาอีกทีนึงวันศุกร์นี้นะครับก็จะมีการประชุมมหาเถระสมาคมด้วยนะครับเดี๋ยวจะต้องดูท่าทีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง Facebook Live News One นะครับอย่าลืมนะฮะเช่นเคยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดเลิฟนะครับแล้วก็มารายงานตัวนะครับสำหรับแฟนรายการที่รับชมกันอยู่เป็นประจำสภาพอากาศเป็นอย่างไรออกจากบ้านมาฝนตกไหมหรือเส้นไหนรถติดนะครับก็แนะนำกันเข้ามาได้หรือว่าใครที่กำลังเดินทางกลับบ้านกับ
จากภูมิลำเนาเข้ากรุงเทพนะครับก็บอกกล่าวก็ได้ว่ารถยังติดอยู่หรือเปล่านะคะมาดูบรรยากาศกันหน่อยดีกว่าได้ครับเพราะว่าเราหยุดกันไปเนี่ยรายการของเราหยุดไป2วันใช่ไหมศุกร์แล้วก็จันทร์ใช่ไหมคะมาดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะว่าแฟนๆรายการของเราหายไปไหนกันบ้างหรือเปล่านะคะพี่เบนกระแตมาแล้วพี่ใจทิพย์ดูอยู่นะคะแล้วก็สวัสดีเข้ามาแล้วคุณนันทนาสวัสดียามเช้าคิดถึงค่ะโอ้ยแล้วก็คิดถึงเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณขวัญชัยคุณธรรมรัตน์พรุ่งนี้ไม่อยู่ในพื้นที่5วันคงไม่ได้ติดตามชมไม่เป็นไรค่ะดูย้อนหลังได้นะคะหรือดูทาง Facebook เนี่ยอยู่ที่ไหนก็ดูได้ค่ะนะคะคุณธนวัฒน์ก็สวัสดีมาแล้วนะคะคุณใสอิงสวัสดีแล้วก็แชร์แล้วคุณเหยินลี่ลีก็สวัสดีมาแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยมาด้วย คุณเจิดศักดิ์คุณพี่จัยทิพย์บอกว่าที่พันควายฝนตกหนักตอนตีสี่อากาศเพลานี้ดีดีจ้าพี่ใจทิพย์เนี่ยเป็นสาวน้อยตกน้ำให้เราใช่ไหมฉันเห็นใน Facebook ครับคุณก็ไปเป็นสาวน้อยตกน้ำเหมือนกันนี่อ๋อไม่ใช่วันนั้นคือเขาอัดรายการเป็นเรื่องผมก็เลยแบบลองไปทดสอบดูปรากฏว่าโอ้โหพี่ๆข้างล่างเขาห้างกันใหญ่เลยเพราะยังไม่ได้ใส่น้ำทำไมอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวมันร่วงลงมาเดี๋ยวมันเจ็บเพราะฉะนั้นใครที่ได้มาสงกรานต์ที่บ้านเจ้าพระยา13 14 15ที่ผ่านมาสงกรานต์ย้อนยุคของเราเนี่ยนะคะเอาภาพมาอวดกันด้วยมาแชร์บรรยากาศให้ฟังกันด้วยเพราะว่าดิฉันก็เป็นหนึ่งคนที่ออกจากบ้านไม่ได้ในวันสงกรานต์เป็นโรคกลัวน้ำไม่ได้ไม่อยากเปียกอ่ะแต่ของผมที่บ้านไกลอะฮะก็เลยอาจจะไม่สะดวกนะครับค่ะคุณอรชรคุณชวีวันนะคะบอกว่าที่อุดรฝนตกนะคะ คุณชริยาชริยาก็บอกว่าอุดรฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนดึกๆแล้วนะคะที่ไหนฝนฟ้าเป็นอย่างไรกันบ้างก็ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันด้วยแล้วก็อย่าลืมค่ะไลค์เลิฟแล้วก็แชร์รัวๆกันเลยนะคะไปกันที่สภาพอากาศกันก่อนดีกว่าครับผมเริ่มกันที่อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานายวันชัยศักดิ์อุดมชัยก็ออกประกาศเตือนเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่16ถึง18เมษายนนี้เป็นฉบับที่13แล้วนะครับสาระสำคัญก็คือนะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นโดยมีลักษณะของฝนพายุฝนฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงกับมีฟ้าผ่าและลูกเห็บตกบางพื้นที่ก็จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมไปถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับเกษตรกรก็ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะครับโดยประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรายงานเข้ามานะครับว่าในวันนี้จะมีผลกระทบในส่วนของภาคเหนืออย่างเช่นเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยกำแพงเพชรและก็ตากเลยไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไปกันที่จังหวัดเลยชัยภูมิแล้วก็นครราชสีมาภาคกลางจะได้รับผลกระทบตั้งแต่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีชัยนาทอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกนะครับจะได้รับผลกระทบในส่วนของจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วรัตนาธิ์นะครับโดยจะได้รับผลกระทบทั้งในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้บางจังหวัดนะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับทำให้บริเวณนี้จะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฟ้าผ่ากับลูกเห็บตกนะครับสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในวันที่17ถึง19เมษายนก็จะทำให้ทางภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังปานกลางโดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังและขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยครับค่ะส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้นะคะนายสมพงษ์เวงแก้วรองปลัดกระทรวงขออภัยค่ะรองปลัดกรุงเทพมหานคร
เปิดเผยว่าทางกทม.ได้เตรียมความพร้อมด้วยการขุดลอกท่อระบายน้ำกำจัดขยะที่มักจะอุดตันบริเวณฝาท่อระบายน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่จุดอ่อนที่จะเกิดน้ำท่วมนะคะตลอดจนจัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งทหารตำรวจการไฟฟ้าและหน่วยบรรเทาภัยเพื่อคอยอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่สัญจรบนท้องถนนและอาคารบ้านเรือนตลอด24ชั่วโมงรองปลัดกทม.เปิดเผยว่าขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุลมแรงให้อยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงซึ่งกทม.แจ้งเตือนไปยังสำนักงานเขตต่างๆให้ดูแลความมั่นคงความแข็งแรงของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่แล้วเพื่อป้องกันภัยอันตรายนะคะแล้วก็ยังกำชับไปยังสำนักโยธาของสำนักงานเขตใน50เขตให้ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงความแข็งแรงของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตามที่กฎหมายกำหนดด้วยโดยหากพบว่ามีป้ายที่ไม่มั่นคงแข็งแรงให้แจ้งเจ้าของป้ายไปดำเนินการแก้ไขโดยด่วนที่สุดโดยเฉพาะในจุดที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นเขตโรงเรียนชุมชนเนื่องจากหากเกิดพายุลมแรงอาจโค่นล้มจนเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะคะในส่วนของป้ายผิดกฎหมายก็ให้เร่งรัดดำเนินการรื้อถอนพร้อมทั้งแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของป้ายถ้าเกิดว่าใครประชาชนที่พบจุดเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นป้ายล้มต้นไม้ล้มหรือว่าอยากจะแจ้งข่าวจุดน้ำท่วมขังสูงเนี่ยกทม.เขามีสายด่วนค่ะ1555นะคะ1555เป็นสายด่วนของกทม.หรือแจ้งไปที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.นะคะที่เบอร์02-248-5115ค่ะแล้วก็สำนักงานเขตในเขตของท่านก็แจ้งไปได้นะคะแต่เจ้าหน้าที่เพียงพอจะมาแก้ไขทันท่วงทีหรือไม่เนี่ยอันนี้บอกไม่ได้จริงๆไม่ได้คาดหวังยากเกินคาดเดานะครับฮะครับขออนุญาตเช็คล่าสุดนะครับในวันนี้นะครับตอนเวลา 6:30 น.ที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนนะครับแต่ว่ามีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่นครนายกเคลื่อนไปทางทิศเหนือนะครับโดยอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำกทม.อยู่ที่ 28.3 องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือในช่วงเช้าวันนี้วางใจได้ว่าฝนไม่ค่อยมีนะครับโล่งโล่งอกกันไปแต่ว่าช่วงเย็นจะมีหรือไม่ก็ต้องลุ้นกันอีกทีนึงค่ะครับมาที่สรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วง7วันขับขี่ปลอดภัยแล้วกันนะเพราะแบบไม่อยากพูดว่า7วันอันตรายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็อันตรายจริงๆแหละเพราะว่าสถิติเนี่ยก็ยังแซงโค้งไปเรื่อยเลยนะคะมาที่การสรุปยอดของวันที่15กันก่อนแล้วกันค่ะศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนหรือว่าสปท.ช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะรวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในวันที่15เมษายนซึ่งเป็นวันที่5ของการรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรค่ะเกิดอุบัติเหตุ552ครั้งผู้เสียชีวิต69รายผู้บาดเจ็บ589คนนะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นเมาแล้วขับนะคะคิดเป็น 42.03% ขับรถเร็วเกินกว่ากำหนดร้อยละ 25.72 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ค่ะมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะคะร้อยละ 78.53 และส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรงคืนนี้นักข่าวเขียนข่าวรอไว้ได้เลยครับคือมอเตอร์ไซค์ยังครองแชมป์สาเหตุยังคงเป็นเมาแล้วขับเส้นทางที่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นทางตรงอย่างที่เราเคยบอกไปมันเหยียบตรงสะใจจริงๆเลยก็ทำความเร็วเกินกว่ากำหนดลงที่หลับในก็มีนะคะเส้นทางตรงยังครองแชมป์แล้วก็เกิดบนถนนของกรมทางหลวงร้อยละ 37.86 ถนนในอบต.ในหมู่บ้านร้อยละ 36.05 นะคะช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด4โมงเย็นจนถึง2ทุ่มค่ะนะคะคิดเป็นร้อยละ 32.61 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วง50ปีขึ้นไปค่ะร้อยละ 23.25 แล้วก็มีผู้ถูกดำเนินคดีรวม 178,191 รายความผิดคือไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ย 51,488 รายไม่มีใบขับขี่ 46,094 รายจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดค่ะเชียงใหม่20ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือชลบุรี6รายจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดคือเชียงใหม่27คนอันนี้คือ5เฉพาะวันที่15นะคะมาดูสะสม5วันค่ะ11ถึง15เมษายนนะคะเกิดอุบัติเหตุแล้ว
3,001 ครั้งเสียชีวิตไป323รายผู้บาดเจ็บ 3,140 คนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยคือตายเป็นศูนย์มี7จังหวัดนะคะต้องปรบมือให้ยะลาระนองสตูลสมุทรสงครามหนองคายหนองบัวลำพูและอ่างทองค่ะส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคือเชียงใหม่119ครั้งตายสะสมเยอะที่สุดคือโคราชค่ะ19รายจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดเยอะสุดคือเชียงใหม่136คนคุณดูนะครับยอดตาย323คนนะครับตายเยอะกว่าสหรัฐถล่มซีเรียอีกอ่ะนั่นน่ะสิเออครับเออจริงนี่มันจะไม่ใช่สงครามได้ยังไงสงครามบ้านเรานะคะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับตอนปีที่แล้ว17ถึง11นะฮะอยู่ที่390แต่ว่ามาปี2561เพียง5วันเท่านั้นตอนนี้323แล้วนะครับตาย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 เดี๋ยวสายวันนี้เนี่ยจะสรุปยอดสะสม6วันใช่ครับอันนี้ยังเป็นยอดสะสม5วันอยู่ครับผมส่วนมาตรการในการดูแลในส่วนของป้องกันอุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถนะครับโดยทางคสช.นะครับพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกคสช.ก็กล่าวถึงมาตรการนี้นะครับปรากฏว่าคือสถิติการตรวจพบผู้กระทำความผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับในช่วง15เมษายนเพียงวันเดียวนะครับมีรถจักรยานยนต์พบการกระทำความผิดมากกว่า 52,000 ครั้งเจ้าที่ก็ทำการยึดใบขับขี่ไป 2,999 รายเลขสวยนะฮะแต่ว่าก็ไม่สวยเท่าไหร่สำหรับพฤติกรรมนี้แล้วก็มีการยึดรถไว้ 2,069 คันรวมไปถึงส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 41,443 คนนะครับสำหรับรถโดยสารสาธารณะรถโดยส่วนบุคคลก็พบการกระทำความผิดมากถึง 38,956 ครั้งเจ้าที่ยึดใบขับขี่ไว้ 3,500 กว่ารายยึดรถยนต์814คันส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 24,936 คนโดยตลอด5วันที่ผ่านมาเจ้าที่ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการความปลอดภัยดื่มไม่ขับไว้แล้ว 1,099 คันนะครับแบ่งออกเป็นรถจักรยานยนต์มากกว่า 73,000 เอ้ยขอไปครับ 7,300 คันและรถยนต์อยู่ที่ 2,700 คันดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 113,450 คนส่วนรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับ 69,808 คนนะครับแต่ว่าในส่วนของคดีเมาแล้วขับนะครับที่ทางกระทรวงยุติธรรมเขาก็ดูแลอีกหน่วยหนึ่งนะครับทางด้านอธิบดีกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมนายประสานมหาลิตกุลก็เปิดเผยนะครับว่าจากสถิติที่ในส่วนของการคุมประพฤติในคดีเมาแล้วขับจากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศเฉพาะ16เมษายนนะครับมีทั้งสิ้น325คดีซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรานะครับโดยยอดสะสม6วันตั้งแต่11ถึง16เมษายนที่ผ่านมามีคดีเข้าสู่การคุมประพฤติแล้ว 7,148 คดีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคดีขับรถเมาสุราขับรถประมาทแซงหรือขับซิ่งนะครับแล้วก็จังหวัดที่มีสถิติคดีเมาแล้วขับสูงที่สุด3ระดับนะครับเขาจัดอันดับกันไว้เลยก็คือที่เชียงรายนะครับ455คดีที่มหาสารคาม394คดีและสุรินทร์นะครับ313คดีด้วยกันนะครับแต่ในจังหวัดนี้ก็ถือว่าสูงๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นร้อยหลายกำไร EM ใช้มีกี่อันนะคะที่ใช้ 5,000 ตาย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 คงจะพอกันละค่ะงานนี้นะคะแต่ว่าก็กำไรเนี่ยนำมาใช้ประเดิมสำหรับเทศกาลสงกรานต์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่ว่าก็ต้องรอให้ศาลสั่งใช่ไหมคะแล้วแต่ดุลพินิจของศาลว่าจะให้บำเพ็ญประโยชน์จะให้จำกัดบริเวณต้องใส่กำไร EM นี้ยังไงนะคะแต่มีทั้งหมด 5,000 ชิ้นแต่ว่ายอดจากกรมคุมประพฤติเท่าไหร่นะคะคุณยอด 7,148 เออคือกำไรเนี่ยใช้สำหรับการคุมประพฤติเนาะคุมประพฤติจำกัดบริเวณก็ต้องดูว่าไม่รู้จะแบ่งๆกันไปยังไงดูว่าต้องซื้อเพิ่มค่ะส่วนบรรยากาศของการเดินทางกลับบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนสายหลักต่างๆหรือว่าจะเป็นสถานีขนส่งทั้งรถไฟทั้งบขส.ก็แน่นอนค่ะเช้านี้ถ้าเป็นหน้าหนังสือพิมพ์นะก็จะได้เห็นภาพคือถนนสายหลักก็จะแน่นตามบขส.ไม่ว่าจะเป็นหมอชิดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะคลักคลั่งไปด้วยผู้คนแล้วก็แน่นอนคนที่กลับภูมิลำเนาแล้วก็มากลับมากทม.เนี่ยก็จะ
แบกข้าวสารข้าวสารอาหารแห้งอะไรกลับมานะคะคือเป็นวัฒนธรรมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นวัฒนธรรมประเพณีกันทุกเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะคะไปดูบรรยากาศกันก่อนแล้วกันค่ะที่หัวลำโพงค่ะสถานีรถไฟกรุงเทพนะคะหัวลำโพงมีประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้าเมืองกรุงอย่างต่อเนื่องค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟและกลุ่มลูกเสือจากหลายโรงเรียนต้องมาช่วยกันอำนวยความสะดวกทั้งเรียกรถแท็กซี่ให้ประชาชนโดยนายสิริพงษ์กลั่นสิริที่ปรึกษาผู้ว่าการรถไฟเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดขบวนรถทั้งรถปกติแล้วก็รถเสริมรวม239ขบวนมั่นใจว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารที่จะเดินทางกลับมายังกรุงเทพได้ครบทุกคนโดยคาดว่าปริมาณผู้โดยสารเมื่อวานนี้คือเป็นสิ้นสุดเทศกาลวันหยุดนี่นะคะน่าจะมากถึง 100,000 คนด้วยกันส่วนถ้าเป็นเรื่องของรถบขส.ก็แน่นอนแน่นเหมือนกันนะคะบรรยากาศเดินทางกลับกรุงเทพหลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ไปกันที่สถานีรถไฟขอนแก่นก่อนค่ะประชาชนจำนวนมากรอขึ้นรถไฟเดินทางกลับนะคะแล้วก็มีทั้งข่าวสารอาหารแห้งหอมกระเทียมปลาร้าประทังชีวิตเพื่อที่จะประทังชีวิตในเมืองหลวงเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ติดประกาศแจ้งผู้โดยสารว่ารถตั๋วรถเที่ยวขาล่องมุ่งหน้าสู่กรุงเทพเต็มทุกขบวนแต่ผู้โดยสารส่วนใหญ่ยังคงมารออย่างมีความหวังนะฮะโดยเฉพาะเที่ยวเสริมที่จะจัดสำรองเพิ่มอีกหนึ่งขบวนมีผู้โดยสารรอกันเป็นจำนวนมากสำหรับที่ขอนแก่นเจ้าหน้าที่ต้องจัดระเบียบระบบการให้บริการแล้วก็ห้ามยืนล้ำเส้นอะไรต่างๆนะคะนอกจากนี้ค่ะถ้าไปที่ขนส่งก็ไปที่ขนส่งโคราชจากรถไฟไปขนส่งกันบ้างนะคะผู้ว่านครราชสีมานายวิเชียรจันทรโนไทยค่ะสั่งการให้ทางนายอำเภอเมืองนครราชสีมานายนฤชาโคสาศิวิไลซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนออกอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งให้กำลังใจประชาชนที่เดินทางมารอซื้อตั๋วรถเพื่อที่จะโดยสารกลับเข้ากรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเช้าหลายพันคนด้วยกันบรรยากาศคึกคักหลายคนก็อุ้มลูกจูงหลานกันมาหอบหิ้วสัมภาระเสบียงอาหารไว้ตุนเก็บเอาไว้เวลากลับเข้ามากรุงเทพนะคะก็จะมีทั้งข่าวสารข่าวเหนียวขณะที่นายศิระบุญยธรรมกุลผอ.สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาสั่งให้เพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาย21นครราชสีมากรุงเทพจากเดิมปกติเนี่ยวิ่งให้บริการวันละ200เที่ยวเพิ่มเป็นวันละ400เที่ยวเลยนะคะพร้อมให้บริการประชาชนตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังจัดเตรียมรถโดยสารไม่ประจำทางเพิ่มอีก60คันในกรณีที่รถโดยสารปกติให้บริการหมดโดยคาดว่าตลอดทั้งวันจะมีประชาชนมาใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารที่โคราชทั้ง2แห่งรวมกว่า 30,000 คนด้วยกันครับส่วนสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ปรากฏว่ามีปริมาณรถหนาแน่นเช่นเคยนะครับทางตำรวจทางหลวงก็ต้องเปิดช่องทางพิเศษ2จุดก็คือช่องทางอีกเลนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะระบายรถสะสมนะครับโดยมีจุดแรกที่อำเภอโนนสูงแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อำเภอสีคิ้วส่วนถนนบายพาสทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาก็มีปริมาณรถจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับรถก็จะต้องเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆโดยสภาพการจราจรจะหนาแน่นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางคืนนะครับขณะที่อีกเส้นทางนึงนะครับที่เส้นทางเข้ากรุงเทพก็คือถนนสาย304นครราชสีมาปราจีนบุรีตั้งแต่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีตลอดเส้นทางก็ปรากฏว่าการจราจรก็ยังคล่องตัวนะครับเพราะว่าทางตำรวจทางหลวงเปิดเส้นทางขาลงเขาเป็น2ช่องจราจรตลอดเส้นทางเช่นเดียวกับพื้นที่อุโมงค์เชื่อมผืนป่านะครับทางตำรวจก็เปิดเส้นทางจราจรในอุโมงขาลงเป็น2ช่องจราจรทำให้สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วไม่มีรถติดสะสมแต่ว่าประชาชนเนี่ยจะใช้เส้นทางในช่วงค่ำมากขึ้นจนถึงเช้าก็เลยจัดกำลังตำรวจในพื้นที่ตามจุดต่างๆตลอดเส้นทางนะครับส่วนถนนสายเอเชียนะครับตั้งแต่อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองถึงรอยต่ออำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็การจราจรหนาแน่นนะครับรถสามารถใช้ความเร็วได้เพียงแค่70ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ทางตำรวจทางหลวงก็ระดมกำลังออกอำนวยความสะดวกเร่งระบายรถพร้อมกับนำป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยงการจราจรให้ไปเส้นทางอื่นนะครับเพราะว่าเส้นทางสายเหนือยังมีอีกหลายเส้นทางนะครับที่สามารถรองรับรถไปได้นะครับนอกจากถนนสายเอเชียอย่างเดียวนะครับที่จะไปออกพหลโยธินซึ่ง
พอไปถึงบางปะอินนะฮะมันก็จะต้องเจอกับรถทางสายอีสานก็ทำให้การจราจรหนาแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีทางเลี่ยงนะครับอย่างเช่นถนนสาย37บางปะหันนะครับไปทางปทุมธานีก็ได้หรือว่าถนนเส้นบางบัวทองสุพรรณบุรีก็ไปได้เช่นเดียวกันนะครับผมทางบชน.เขาน่ารักนะคะเขาเตรียมรถตู้เอาไว้เป็นรถตู้ตำรวจไม่ใช่รถต้องขังนะแยกให้ดีคือด้วยความที่คนจะกลับมาอย่างกรณีที่หมอชิดเนี่ยจะแน่นแล้วพอจากหมอชิดจะออกจากหมอชิดเนี่ยบางคนรอรถเมย์บางคนรอรถตู้รอรถแท็กซี่อะไรต่างๆเนี่ยบชน.เขาก็เลยเตรียมรถตู้เอาไว้บริการประชาชนด้วยนะคะพลตำรวจตรีสิรพัฒน์ภูมิสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดูแลงานจราจรค่ะบอกว่าได้รับการประสานจากบริษัทขนส่งว่าช่วงขาเข้ากรุงเทพบริเวณขนส่งหมอชิด2มักจะมีปัญหาประชาชนตกค้างเนื่องจากรถบริการสาธารณะไม่เพียงพอส่งผลให้ประชาชนต้องรอรถนานแล้วก็เกิดปัญหาตกค้างกันแน่นนะคะดังนั้น15เมษายนเป็นต้นไปบชน.จึงได้จัดรถตู้เอาไว้รองรับการเดินทางออกจากสถานีขนส่งหมอชิด2เพื่อบริการประชาชนโดยจัดรถเอาไว้54คันด้วยกันซึ่งจะให้บริการไปจนถึงวันที่17เมษายนนี้หรือจนกว่าจำนวนประชาชนจะเบาบางลงทั้งนี้ประชาชนที่เดินทางมาถึงหมอชิด2สามารถเดินไปขึ้นรถตู้ตำรวจได้เลยนะคะที่บริเวณทางเข้าถนนกำแพงเพชร2ฝั่งสถานีขนส่งหมอชิดซึ่งรถตู้จะให้บริการ2เส้นทางก็คือจากหมอชิด2ไปที่ BTS หมอชิดแล้วก็อีกเส้นทางคือจากหมอชิด2ไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยครับโอ้ดีมากเลยดีมากไม่ต้องเสียค่ารถนะครับค่ารถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่ก็เป็นร้อยนะครับใช่ไม่นับรวมพวกแท็กซี่ที่แบบโขกไม่กดมิเตอร์ไม่กดมิเตอร์โขกราคาอีกนะครับก็ใช้บริการกับพี่ตำรวจได้นะครับโอ้โหพี่ตำรวจนี่ดีจริงๆเลยนะครับใช่ๆลดค่าครองชีพได้เยอะเลยใช่ๆทำดีต้องชื่นชมครับไปดูในส่วนของบรรยากาศถนนข้าวสารกันบ้างดีกว่านะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการเฉลิมฉลองในเทศกาลสงกรานต์ไปแล้วนะครับก็มาถึงช่วงของการบิ๊กคินนิ่งนะครับเพราะว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับก็เฉลิมฉลองเซตสงกรานต์กันไปสภาพถนนก็สกปรกเป็นธรรมดาก็เลยมีการจัดบิ๊กคินนิ่งนะครับถนนข้าวสารและบริเวณโดยรอบหลังการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2561งานนี้ทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตพระนครสำนักสิ่งแวดล้อมก็ร่วมกับผู้ประกอบการย่านถนนข้าวสารทหารและก็ตำรวจทำการจัดเก็บฉีดล้างทำความสะอาดถนนตรอกซอกซอยเพื่อคืนความสะอาดเรียบร้อยให้กับพื้นที่พร้อมสำหรับวันทำงานนะครับโดยแบ่งออกเป็น7สายด้วยกันได้แก่ถนนข้าวสารถนนตะนาวถนนจักรพงษ์ถนนไกรศรีถนน13ห้างและถนนรามบุตรีนะครับโดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนครนางสาวรุจิราอาลินพร้อมด้วยผู้บริหารของเขตพระนครก็ร่วมกันทำความสะอาดถนนนะครับโดยเจ้าที่เขตพระนครทำความสะอาดถนนและตอกซอกซอยหลังจากที่ประชาชนเลิกเล่นน้ำสงกรานต์ตามเวลาที่กำหนดโดยในช่วงคืนวันที่12ถึง15เมษายนที่ผ่านมาได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา3ทุ่มครึ่งเป็นต้นมาโดยทางตำรวจนะครับประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงแจ้งให้นักท่องเที่ยวและประชาชนออกจากพื้นที่ก่อนที่ทางกรุงเทพมหานครจะนำเจ้าที่เข้าฉีดน้ำทำความสะอาดนะครับสำหรับปริมาณขยะที่สำนักงานเขตพระนครจัดเก็บได้นะครับในช่วง12ถึง16เมษายนที่ผ่านมาน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามีจำนวนขยะเพิ่มขึ้นนะครับอีกเท่าตัวหนึ่งรวมจำนวนแล้ว 101.5 ตันนะครับก็คือถ้าคิดเป็นกิโลกรัมก็คูณเข้าไปนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับปี2560จำนวน68ตันนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นถึง 200% โดยปริมาณน้ำที่ใช้ในการทำความสะอาดถนนก็มีจำนวนมากถึง 384,000 ลิตรนะครับคิดเป็น 300% ของจากปีก่อนๆ นะครับสาเหตุที่ปริมาณขยะและน้ำที่ใช้ล้างทำความสะอาดเพิ่มขึ้นเพราะว่าในปีนี้มันมีการขยายพื้นที่เล่นน้ำเพียงถนนใกล้เคียงนอกเหนือจากถนนข้าวสารและประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเล่นน้ำสงกรานต์บางส่วนลักลอบนำแป้งนะครับเข้าไปเล่นในพื้นที่จำนวนมากแม้จะขอความร่วมมือให้งดเล่นแป้งก็ตามแต่ปรากฏว่าก็ยังมีการก็คือเหมือนกับว่าลักลอบกันไปเอาไปเล่นนะฮะก็คือซุกซ่อนเอาไว้ส่งผลให้การล้างทำความสะอาดพื้นที่ถนนข้าวสารและบริเวณโดยรอบทำได้ค่อนข้างยากก็เลยต้องใช้น้ำปริมาณมากในการล้างความสะอาดเพื่อไม่ให้มีแป้งตกค้างตามผิวจราจรเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าวนะครับก็
ถึงตอนนี้คาดว่าน่าจะสะอาดแล้วนะครับสำหรับเขื่อนข้อสารก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวมาดูคือไปเห็นภาพใน Facebook ของคุณแอนจินดารัตที่โพสต์ไว้ตั้งแต่ตอนสิ้นสุดเทศกาลที่เข้าสารนะคะ เล่นน้ำสงกรานต์ที่เข้าสารแล้วก็โพสต์ภาพเอาไว้ว่าสงกรานต์เนี่ยมันทิ้งอะไรเอาไว้บ้างที่ซื้อไปกล้องไหนดีโอเคสงกรานต์ทิ้งอะไรเอาไว้บ้างอันนี้คือภาพขอบคุณภาพจาก Facebook ของพี่แอนนะคะอันนี้คือที่ข้าวสารมีขยะเต็มเลยนะคะถุงพลาสติกใช่ๆแล้วก็อย่างที่เห็นน่ะจะเห็นว่าพื้นเนี่ยมันมีแป้งนี่เห็นมั้ยใช่ครับคือทั้งที่เขาก็ขอความร่วมมือใช่มั้ยคะหมดเล่นแป้งแล้วเขาจะต้องมีตรวจด้วยเนาะใช่มั้ยก่อนที่จะเข้าพื้นที่เนี่ยเค้าก็จะมีเจ้าหน้าที่แบบคอยตรวจทั้งพกห่ามพกพาอาวุธปืนฉีดน้ำแรงดันสูงแล้วก็แป้งแต่จริงๆแล้วย่านข้าวสารนี่ตอกซอกซอยเยอะนะครับคือไม่จำเป็นต้องถึงถนนใหญ่ก็ได้เข้าไปทางซอยเล็กซอยน้อยนะครับมันจะมีซอยเชื่อมกันก็เนี่ยนะฮะก็กลายเป็นจุดที่ลักลอบนำแป้งนำอะไรเข้ามาแล้วก็เห็นเลยนะว่ามันเป็นแป้งเนาะใช่ครับเป็นแป้งขี้โคลนแล้วก็กลายเป็นขี้โคลนแล้วก็ทำความสะอาดยากครับต้องใช้น้ำฉีดเป็นจำนวนมหาศาลแล้วก็ต้องเป็นน้ำแรงดันสูงด้วยนะครับมันถึงจะออกใช่ใช่เนี่ยค่ะไม่ใช่เฉพาะแต่ที่โอเคไม่ใช่เฉพาะแต่ที่ข้าวสารนะวันเมื่อวานผ่านไปที่RCA เห็นเพื่อนเขา Facebook ไลฟ์เล่นกันอยู่ RCA ค่ะเขาจะเป็นร้านเป็นผับใช่ไหมแล้วเขาก็จะตับมีเวทีเครื่องส่งเครื่องเสียงตั้งอะไรมากมายเพราะว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะเบียร์ยี่ห้อดังเป็นสปอนเซอร์ก็จะมีแบบเครื่องเสียงกำลังจะเก็บต่อที่นั่นคือขยะยังไม่ได้เก็บเครื่องเสียงก่อนโอ้ยขยะเยอะมากสกปรกรุงรังมากแล้วมีคนบอกว่าอย่าลงไปลานจอดรถชั้นใต้ดินทีเดียวเชียวกินทีเพราะว่ากินเหล้าเมาก็ต้องเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเสร็จห้องน้ำเต็มห้องน้ำไม่พอก็ฉี่ตามท้องแล้วอย่าลงไปชั้นใต้ดินนี่ไม่รู้ว่าบิ๊กคลีนนิ่งอาเซียนกันไปหรือยังไม่แน่ใจว่าเป็นที่ของเอกชนหรือว่ากทม.นะนั่นตรงนั้นน่าจะเอกชนเนาะเพราะว่าวันนี้วันทำงานออฟฟิศก็จะเปิดแล้วตรงนั้นก็จะเป็นโซนออฟฟิศด้วยใช่ไหมคะจริงๆบางที่เขาเปิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วอะคนที่ไปทำงานเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยอย่างถ้าไปดู Facebook คุณโก้รัชพลคุณโก้รัชพลเนี่ยก็จะบอกเอาไว้เลยคือโพสต์ภาพเอาไว้ด้วยมั้งรู้สึกว่าCA มันกลายเป็นสงครามอะไรก็ไม่รู้อะหลังจากที่สงกรานต์ผ่านไปเยอะแยะไปหมดนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครแล้วนะครับไปดูบรรยากาศที่บางแสนชลบุรีกันบ้างดีกว่านะครับเขามีการจัดงานวันไหลกันอยู่นะครับเผื่อคนยังไม่หนำใจนะคะใช่ครับไปต่อกันได้นะคะครับที่เทศบาลเมืองแสนสุขอำเภอเมืองชลบุรีนะครับก็มีการจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสนก็มีหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งภาครัฐเอกชนร่วมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจัดเจ้าที่พนักงานมาร่วมกันก่อพระทรายอย่างมากมายนะครับเพื่อเข้าร่วมส่งประกวดทั้งประเภทสวยงามประเภทความคิดสร้างสรรค์เพื่อชิงรางวัลโดยการก่อพระทรายในครั้งนี้นะครับมีอยู่น่าจะประมาณ100กองเหมือนกับทุกปีโดยจะมีการประกวดในวันนี้นะครับหลังจากนั้นจะรักษาพระทรายไว้นานประมาณ1สัปดาห์เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนชมความงามนะครับนอกจากนี้ยังมีการเล่นพื้นบ้านเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างเช่นช่วงลำซาบ้าโดยมีการแต่งชุดไทยย้อนยุคอีกด้วยนะครับส่วนบรรยากาศการเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์ของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเล่นสงกรานต์ที่ชายหาดบางแสนปรากฏว่าเช่นเคยนะครับถนนสุขุมวิทพระเอกของเราขาเข้าบางแสนก็เต็มไปด้วยรถกระบะเอาถังน้ำใส่หลังรถเพื่อเมล็ดสงกรานต์จำนวนมากจนรถติดเป็นทางยาวหลายกิโลเมตรรวมไปถึงถนนข้าวหลามนะครับซึ่งเป็นถนนสายหลักที่มุ่งหน้าเข้าสู่ชายหาดบางแสนก็มีรถจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะบริเวณชายหาดก็มีนักท่องเที่ยวต่างสาดน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานนะครับใครที่สนใจอยากเล่นสงกรานต์นะครับวันนี้ยังเล่นต่ออีกวันนึงแล้วพรุ่งนี้ต่อกันที่พัทยานะครับ18-19พัทยานี่ต้องอะไรตรงไหน walking street อะไรอย่างเงี้ยเหรอหรือว่าเขาก็เล่นกันชายหาดก็เล่นกันทั่วๆไปเลยครับในตัวเมืองพัทยานะฮะก็ไปเล่นกันได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่อยากทำงานอยากเที่ยวอยากเล่นต่อนะครับค่ะปรึกษาเจ้านายตัวเองก่อนด้วย สงกรานต์มันก็จะกลายเป็นสงครามค่ะถ้าคนมันเลือดร้อนมีแอลกอฮอล์เข้าไปมีส่วนกระตุ้นด้วยเนี่ยนะคะไปที่วันนี้เป็นพาดหัวข่าวของแนวหน้ากันก่อนค่ะไปจับลูกสาวอดีตส.ส.เพราะพกระเบิดและเหตุผลในการพกเขาทำไมรู้ไหมเขาบอกว่าเอาไปป้องกันตัวเผื่อไปเที่ยวสงกรานต์แล้วเจอคู่อริได้เอาระเบิดคว้างมันเอาอย่างนี้เลยเหรอฮะใช่ใช่เมื่อวานนี้นะคะพันตำรวจเอกปรัชญาคงสกุลพุ่มกับ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีแถลงผลจับกุมนางสาวนิชาภาจันทวาราอายุ24ปีเป็นลูกสาวอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยนายพิชชาธรประสานศรีอายุ24ปีเป็นแฟนหนุ่มของนิชาภาค่ะขณะขับรถจักรยานยนต์ Honda สีขาวหมายเลขทะเบียน1กกบใบไม้6528อุบลราชธานีกลับจากท่องเที่ยวสงกรานต์โดยพบว่าพบระเบิดขว้างแบบลูกเกลี้ยงรุ่น M67 อยู่M67 นี่เจอบ่อยเนาะกึ่งๆอาวุธสงครามหรือเปล่าเนาะคืออยู่ในกระเป๋าสะพายของลูกสาวอดีตสส2ลูกไม่ได้พกลูกเดียวนะจ๊ะพกมา2ลูกจ้าโดยจับกุมได้ที่บริเวณถนนยุทธศาสตร์สายเขมราชขงเจียมบริเวณ3แยกเมืองใหม่เขตเทศบาลตำบลเขมราชขณะที่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจกำลังตรวจค้นนะคะก็สารภาพว่าซื้อระเบิดมาจากเพื่อนในอำเภอเดียวกันนี่แหละเมื่อ2วันก่อนแล้วก็นำติดตัวมาเพื่อป้องกันตัวหากถูกคู่อริทำร้ายแต่ว่าโดนตำรวจจับซะก่อนนี่ครับพกระเบิดกันเลยอ่ะระเบิด M67 นะครับจะเป็นระเบิดที่ใช้เปลือกนอกเป็นสะเก็ดเวลาระเบิดก็จะแตกออกเป็นรูปไข่ปลานะครับก็มีรัศมีทำลายล้างอยู่ที่10ถึง15เมตรขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่จะใช้กันในส่วนของการควบคุมฝูงชนของตำรวจนะครับแต่ว่าอันนี้เอามาใช้ผิดที่ผิดทางนิดนึงนะครับก็ถือได้ว่าเพราะทำไมผมยังไม่เข้าใจอยู่เลยครับป้องกันคู่อริเดี๋ยวเกิดคู่อริมันมีปืนเรามีระเบิดขั้นกว่าอะไรอย่างนี้ต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอครับค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะมีหลายพื้นที่วันนี้ไทยรัฐเขาก็มาเรียบเรียงรวมเอาไว้เนี่ยนะคะว่าสงกรานต์มันจะกลายเป็นสงครามเพราะมันสาดกระสุนใส่กันเนี่ยค่ะไปกันที่ระยองกันก่อนค่ะร้อยตำรวจเอกสมหมายวรรณทองรองสารวัตรสอบสวนสภ.แกลงจังหวัดระยองรับแจ้งจากโรงพยาบาลแกลงว่ามีคนถูกยิงบาดเจ็บ3คนมาเข้ารับการรักษาตัวนะคะตรวจสอบพบว่าผู้บาดเจ็บคือนายสมิธสมบูรณ์อายุ27ปีเป็นชาวอำเภอแกลงถูกยิงเฉี่ยวกลางหลัง1นัดบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะนายธนาวุฒิมาสิทธิ์อายุ26ปีถูกยิงเฉี่ยวที่หน้าท้องเป็นแผลเล็กน้อยนายธนาธรช่างเก็บอายุ15ปีเท่านั้นเองถูกกระสุนถากที่ใบหูแพทย์ก็ตรวจสอบอาการเบื้องต้นแล้วก็กลับบ้านได้สอบสวนทราบว่าทั้ง3คนแล้วก็พวกเพื่อนๆ อีกเนี่ยแหละนั่งรถกระบะออกไปเล่นน้ำสงกรานต์แล้วก็เข้าไปบริเวณซอย4เขตเทศบาลเมืองแกลงพอถึงหน้าร้านสนุกเกอร์ขณะกำลังสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานค่ะปรากฏว่ามีเสียงปืนดังหลายนัดทุกคนก็ตกใจรีบหมอบกับพื้นดีที่หมอบกับพื้นก่อนมันก็เลยเฉียวไปนะคะหลังสิ้นเสียงปืนพบว่าทั้ง3ถูกยิงก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยคาดว่าสาเหตุมาจากการสาดน้ำใส่กันกับกลุ่มที่ตั้งเครื่องเสียงเล่นน้ำริมถนนบริเวณนั้นนะคะตอนนี้รายงานข่าวบอกว่าตำรวจทราบตัวมือปืนแล้วเดี๋ยวก็คงติดตามจับกุมมาดำเนินคดีต่อไปครับไปกันอีกที่นึงนะครับที่ชุมแพขอนแก่นนึกถึงคุณธีรพันธ์เลยนะฮะคุณธีรพันธ์อยู่ธีรพันธ์เป็นผู้ชมเป็นร้านขายยาอยู่ที่นั่นนี่ไงคุณธีรพันธ์ทักทายเข้ามาหรือยังเนี่ยครับผมก็ปรากฏว่าที่ขอนแก่นนะครับที่อำเภอชุมแพก็ทางตำรวจก็รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงบาดเจ็บมารักษาตัวนะครับไปตรวจสอบพบนายสุจินจันทหารอายุ35ปีเป็นชาวตำบลชุมแพถูกยิงเข้าที่ชายโครงขวา1นัดบาดเจ็บสอบสวนทราบว่าขณะที่นายสุจินกำลังเล่นน้ำกับเพื่อนพร้อมกับเปิดเพลงเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานนะครับที่ถนนบุรณะเจริญหน้ามูลนิธิชุมแพการกุศลแล้วเกิดคอมเมนต์ทะเลาะวิวาทชกต่อยกับชายอีกกลุ่มนึงสาเหตุนะครับไม่มีอะไรเลยสาดน้ำใส่กันก็ปรากฏว่าถูกกลุ่มคู่อริชักปืนออกมา2กระบอกยิงขึ้นฟ้า2นัดแล้วปรากฏว่าไปยิงใส่นายสุจินอีก1นัดหลังก่อเหตุมือปืนก็วิ่งหนีไปเช่นเคยนะครับค่ะอีกที่นึงที่สภ.เมืองปราจีนบุรีค่ะตำรวจนะคะแล้วก็หน่วยกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนไปตรวจสอบเหตุแทงกันแล้วก็บาดเจ็บหลายคนบริเวณถนนราษฎรดำริที่ตำบลหน้าเมืองหน้าสำนักงานโชว์รูมรถนิสสันปราจีนพบผู้บาดเจ็บสาหัส3คนค่ะนอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดนะคะก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทราบชื่อคือนายปริญญวัฒน์ปั้นกลางอายุ32ปีถูกแทงเข้าที่หน้าท้องนายมงคลชัยเนื่องแก้วอายุ25ปีถูกแทงที่หน้าอกทะลุปอดเลยนะคะอีกคนนึงคือนายทวีศักดิ์รุ่นเกษมอายุ25ปีถูกแทงที่หน้าท้องขวาอาการสาหัสทั้ง3คนแพทย์ต้องระดมทีมกันรักษาผู้บาดเจ็บแล้วก็บรรดาญาติพี่น้องก็เดินทางมากันเต็มหน้าห้องฉุกเฉินเลย
ตำรวจและทหารต้องระดมกำลังมาคอยดูแลความสงบค่ะเนื่องจากว่าเกรงว่าฝ่ายคู่กรณีจะตามมารุมทำร้ายผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลสืบสวนเบื้องต้นทราบว่าทั้ง3กับพวกเล่นน้ำสงกรานต์กันในที่เกิดเหตุกระทั่งถูกกลุ่มคู่อริทราบชื่อคือนายใหม่เข้ามาชกต่อยนายปริญญาวัฒน์จนยกพวกเข้าตะลุมบอลกันกว่า20คนแล้วก็มีคนถูกแทงบาดเจ็บ3คนสาหัสอย่างที่รายงานไปนะคะโดยคาดว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากทั้ง2กลุ่มอาจจะมีเรื่องกันมาก่อนแล้วก็บังเอิญมาเจอกันตอนเล่นน้ำสงกรานต์ก็เลยยกพวกกันตะลุมบอลกันเลยวุ่นเลยนะคะได้รับบาดเจ็บกันระนาวไป3คนครับค่ะส่วนอีกเหตุการณ์นึงค่ะที่อำเภอเมืองลพบุรีเหตุการณ์ที่นายชนาสินโสพลธนากูลอายุ47ปีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีถูกคนร้ายใช้ปืนขนาด9มม.ยิงเสียชีวิตเนื่องจากไม่พอใจที่ผู้ตายเข้าไปห้ามขณะที่คนร้ายเบิ้ลรถกระบะเสียงดังโอ้โหนี่เร็วมากสร้างความรำคาญให้กับคนเล่นน้ำสงกรานต์เหตุเกิดเมื่อกลางดึกวันที่14เมษายนนะคะที่ถนนสายรามเดโชอำเภอเมืองลพบุรีหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ตามไปรวบตัวคนในแก๊งเดียวกันได้3คนแล้วก็สัดทอดว่าคนลงมือยิงคือนายอัครเดชนุ้ยเล็กอายุ30ปีเป็นชาวปาคลีจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ตอนนี้หลบหนีไปแล้วต่อมา16เมษายนพันตำรวจเอกปรารถนาแผ่นผารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับมือปืนแล้วนะคะกระทั่งบ่ายวันที่15นายอัครเดชนุ้ยเล็กมือปืนเข้ามอบตัวแล้วเบื้องต้นปฏิเสธพร้อมกับขอประกันตัวไปแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหลักฐานมัดแน่นก็เลยไม่ให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนนะคะแล้วก็จะนำตัวไปฝากขังต่อไปก็คือเรื่องก็คือว่าตัวสมาชิกเทศบาลเขาก็ปฏิบัติตามหน้าที่เนาะคอยดูแลความสะดวกเรียบร้อยความปลอดภัยเบิ้ลเครื่องเสียงดังทำไมเขาก็ไปห้ามเสร็จก็เลยยิงเลยอะไรอย่างนี้คือคนเรานะบางทีแบบเมื่อเช้าเนี่ยโดนกับตัวกลัวฝนมันตกใช่ไหมคุณแล้วเราขับรถมาตอนมืดๆใช่ไหมคะคุณเราก็จะมองไม่เห็นหรอกว่าตรงไหนเนี่ยที่มันมีน้ำขังอ่ะน้ำมันขังบนถนนน่ะถนนบ้านเรามันก็ไม่ได้ราบเรียบมันก็มีแอ่งมีแอ่งน้ำก็ขังเสร็จหรือว่าขับรถไปก็มีมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านซ้ายแน่นอนค่ะเราก็มองไม่เห็นค่ะน้ำมันก็แตกกระจายค่ะก็คงจะไปเปื้อนโดนพี่มอเตอร์ไซค์เขาค่ะแล้วรถจริงๆก็มาติดไฟแดงนะคะอีพี่มอเตอร์ไซค์ก็ปาดเข้ามามาเลยค่ะรอเขาเรียกอะไรนะก็ขี่มาทางขวาค่ะแล้วก็หันมามองทะเบียนรถฉันอยู่3รอบค่ะทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์181แต่ฉันมันมืดฉันก็มองไม่ได้เพราะมันเลี้ยวขวาไปเบียนมอเตอร์ไซค์181แล้วก็ใส่ชุดกันฝนลายทหารชุดกันฝนลายทหารเอ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชุดกันฝนลายทหารมันคงมีขายทั่วไปมีขายทั่วไปครับเป็นไรคงไม่ใช่ทหารเราเพราะทหารเราต้องเป็นสุภาพบุรุษเขาจะไม่ทำตัวแบบนั้นครับหรือไม่อย่างนั้นก็ช่วงเวลานี้เขาคงแบบนอนอยู่มั้งครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เข้าเวรหรือออกกำลังออกเวรกำลังจะกลับบ้านหรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าพี่เขาหันมามองทะเบียนรถชั้นสามรอบด้วยกันหันมาปุ๊บสามรอบขี่ต่อหันมาปุ๊บขี่ต่อในใจก็คิดว่าเดชะบุญที่แกไม่คว่ำตอนแกหันมองทะเบียนรถฉันครับคือเรานะก็รู้นะว่าแบบเราผิดนะแต่ว่าเรามองไม่เห็นจริงๆคือการขับรถหรือใช้ชีวิตกันอยู่บนท้องถนนบางทีมันก็ต้องแบบให้อภัยซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจเคารพกฎให้อภัยคือแบบต้องติดปีกนางฟ้าเดี๋ยวนี้เวลาขับรถบนถนนน่ะโอ้ใครจะแซงไปใครจะทำอะไรไปเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าฉันก็กลัวไงฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวนะก็นึกถึงว่าถ้าเกิดเขามาเคาะกระจกรถฉันจะทำยังไงอะไรอย่างนี้ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันแต่เอาจริงๆแล้วก็คือ เรื่องบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งใจทำไม่ได้ตั้งใจเลยจะบ้าหรอฉันเป็นคนดีจะตายทุกวันนี้ติดปีกนางฟ้ามาทำงาน ค่ะเดี๋ยวมาทักทายคุณผู้ชมทาง Facebook ไลฟ์กันก่อนดีกว่านะครับคุณธีรพันธ์มาแล้วบอกว่าเรื่องเดิมๆนั่นแหละครับกินเหล้าเมาแล้วก็มีเรื่องกันตามประสาคนไทยที่แก้กันไม่หายสักทีนะครับวัฒนธรรมก็เสื่อมกันไปเรื่อยๆแต่ก็เป็นส่วนน้อยนี่คนพื้นที่มาเองนะครับที่ชุมแพหลังจากที่เกิดเรื่องนะฮะก็พี่อำนวยนะครับบอกว่าทีวีของผมไม่ดีหรืออย่างไรเสียงไม่ใสเลยครับหรอยังไงอะหรือว่าฝนตกหรือว่าไม่แน่ใจสัญญาณไม่ดีเสียงไม่ใสเสียงเราก็ใสนะยังใสอยู่นะครับยังไหวอยู่นะครับคุณนันทพัฒน์บอกว่าบ้าไปแล้วพกระเบิดลำบากนักไม่ต้องไปเล่นหรอกจริงจริงถ้าศัตรูจะเยอะขนาดนั้นเนี่ยนอนอยู่บ้านเถอะหรือไม่ก็เล่นแถวบ้านก็ได้แบบ
รั้วรอบขอบชิดนะครับแล้วก็ยังมีคุณศรีสะอาดสวัสดีครับคุณนิรมนนะครับคุณวดิดานะครับสวัสดีจ้าเหงาหูหลายวันเลยนะครับกลับมาแล้วนะครับคุณลุงพี่ว่าบอกราชพฤกษ์ร้อนสุดๆบ่ายเมื่อวานมีฝนติดเดียวนะอ๋อเจ้าส่วนเช้านี้ร้อนเหมือนเดิมเหรออ๋อราชพฤกษ์ฝนไม่ตกกับเขาเลยเหรอคะนั่นน่ะสิแต่บ้านแม่ฉันก็คงร้อนเหมือนกันครับแต่ว่าตอนที่ผมนั่งรถออกจากบ้านนะก็ตกอยู่นะมหาชัยคุณโปป๊อปนะครับสวัสดีวันเปิดงานนะครับน่าจะเข้าเวรคุณโปป๊อปเป็นทหารอยู่แถวบ้านผมนี่แหละอยู่กับแฟนครับผมม้าทหารน่ารักจะตายอีนั้นต้องไม่ใช่ทหารแน่เลยมันคงไปซื้อเสื้อกันฝนทหารมาใส่อ่ะครับโอ้มีเยอะแยะลายคาโมลายพลางอะไรประมาณนี้คุณลุงพิวานะครับสวัสดีเช้าวันแรกหลังสงกรานต์ไปเที่ยวไหนมาบ้างครับพี่น้องอ้าวผมไม่ได้ไปนะฮะก็อยู่แถวบ้านอยู่ในมหาชัยนี่แหละนะครับผมแล้วก็พี่มยุรีจากวังสะพุงนะครับฝนตกแต่เมื่อคืนยังไม่หยุดเลยสงสัยตกทั้งวันแต่ชมได้ชัดเจนนะครับไลเลิฟแล้วก็แชร์เรียบร้อยนะครับคุณไพรัตน์นะครับคุณอะไรจากหนองคายพี่ในชามาแล้วนะครับรัชโยเท้านี้หมอกเหมือนเดิมอากาศคลึ้มเล็กน้อยการจราจรสายๆอาจจะติดหนักเพราะผ่านจุดสถานีรถนครชัยแอร์แค่ที่เดียวก็เริ่มวุ่นวายทั้งคนทั้งรถโดยเฉพาะรถสาธารณะขับรถกันมั่วไปหมดจริงเพราะว่านครชัยแอร์จริงแคบนะสถานีของเขาอะคือในวันที่เป็นช่วงเทศกาลนครชัยเขาจะไม่เข้าหมอชิดเขาก็จะส่งอยู่แค่ศูนย์บริการของเขาแถววิภาวดีตรงรัชวิภานะครับก็รถน่าจะแน่นแต่ว่าจริงๆเขามีรถอะไรนะรถตู้ฟรีสำหรับคนที่ขึ้นรถเมล์แล้วเขาจะมีรถตู้ไปส่งที่ BTS หมอชิดนะครับก็ไปเช็คบริการกันได้ว่าอย่างนั้นนะครับผมเอาละค่ะเดี๋ยวจะพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้ากรณีของทุจริตเงินทอนวัดรอบที่3ล็อตที่3แล้วนะคะสักครู่กลับมาติดตามกันค่ะ